เอามาดูเรื่องกันเรื่องม็อบสักนิดหนึ่งค่ะคุณปุณาเมื่อวานก็ได้เล่าให้ฟังแล้วถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะใช่ค่ะยิงโทษนะใช้คำว่ายิงหัวคอฝอตำรวจควบคุมฝูงชนควบคุมฝูงชนค่ะอาการดีขึ้นแล้วใช่ไหมก็ถือว่ายาก็คือพ้นขีดอันตรายแต่ว่าก็ยังเขาเรียกว่ายังวางใจไม่ได้เพราะว่าก็ยังจะต้องดูในส่วนของต้องคอยประคับประคองอะค่ะดูในเรื่องของการหายใจด้วยแล้วก็อาจจะต้องดูระมัดระวังไม่ให้แผลนั้นเนี่ยติดเชื้อด้วยนะคะรวมถึงก็จะต้องมีการติดตามต่อไปเพราะว่ามันเป็นจุดที่สำคัญสมองนะคะก็จะต้องดูว่าถ้าเกิดมีปฏิกิริยาตอบโต้แล้วเนี่ยนะคะหลังจากถ้าเกิดฟื้นตัวขึ้นมาจะมีผลข้างเคียงอะไรตามมาหรือเปล่านะคะต้องค่อยๆสังเกตอาการไปในตอนนี้นะคะก็ยังถือว่าอยู่ในขั้นที่ก็ยังวางใจยังไม่ได้นะคะก็ให้ทุกคนเนี่ยช่วยส่งกำลังแรงใจให้ด้วยก็แล้วกันแล้วก็ล่าสุดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะเพราะว่าทางด้านของท่านใหม่เองนะคะท่านหม่อมเจ้าจุลเจิมยุคลเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ข้อความแล้วก็ภาพนะคะถึงทางด้าน10ตำรวจตรีเดชวิทย์นะคะเลทันสันที่ถูกนะคะยิงที่ศีรษะได้รับบาดเจ็บว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณหาที่สุดมิได้นะคะก็โพสต์ประมาณว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่10เนี่ยทรงรับค่ะ10ตำรวจตรีเดชวิทย์เลทันสันผบ.หมู่กองร้อยที่5กองกำกับอารักขา1นะคะหรือว่าหมู่เดวิดนะคะซึ่งก็ได้รับอันตรายจากกระสุนยิงทะลุหมวกเข้าไปฝังอยู่ในสมองขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณแฟลตดินแดงค่ะได้นะคะได้การก็คือทางด้านของ10ตำรวจตรีเนี่ยก็ได้กลายเป็นคนไข้ในพระราชูปถัมภ์นะคะซึ่งท่านก็รับเอาไว้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอีกเรื่องนึงแล้วก็ต่อจากนี้ไปเนี่ยทางด้านของหม่อมเจ้าจุลเจิมเนี่ยก็ยังมีการฝากบอกไปถึงทางด้านของพลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคนใหม่เนี่ยว่าจะต้องหาคนยิงลูกน้องของท่านให้ได้แล้วก็คงจะไม่เกินขีดความสามารถของท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคนใหม่นะครับนี่มีการฝากข้อความไปด้วยนะคะแล้วทางนครบาลขยับขยายยังไงบ้างก็เริ่มนะคะก็เรียกว่าล่าสุดค่ะก็ทางด้านของเพจ Facebook นะคะของ Police Thailand ก็มีการรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของมาตรการที่จะมีความเข้มข้นขึ้นนะคะของทางด้านกองบัญชาการตำรวจนครบาล นะคะใน Facebook ของ Police Thailand ค่ะก็มีการรายงานว่าเมื่อช่วงเวลาประมาณ 20:30 นเนี่ยของวันที่7นะคะที่แฟลตดินแดงเองก็ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะเข้าไปตรึงกำลังโดยรอบบริเวณนะคะก็พูดง่ายๆว่ามีการปรับกลยุทธ์กันใหม่จากที่ก่อนหน้านี้หลายๆคนก็คงจะได้เห็นกันว่าต้องรอม็อบมารวมตัวกันก่อนต้องรอมวลชนมารวมตัวกันก่อนถูกต้องไหมคะทางด้านของเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนเนี่ยถึงจะออกไปปฏิบัติหน้าที่หรือว่าออกจากที่จุดประจำการแต่ว่ารอบนี้เมื่อวานเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการเข้าไปตรึงกำลังโดยรอบบริเวณเลยนะคะที่บริเวณแฟลตดินแดงแล้วก็ต่อมาเนี่ยช่วงประมาณสัก2:30ของเมื่อวานพลตำรวจโทสำราญนวลมาค่ะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็มีการเดินทางนะคะไปลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วก็ให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะคะซึ่งก็ได้มีการกล่าวกับทางสื่อมวลชนว่าวันนี้เนี่ยเป็นการปรับแผนวางกำลังดูแลความปลอดภัยภายในชุมชนแฟลตดินแดงหลังจากที่ผ่านมาค่ะเกิดการรวมตัวแล้วก็สร้างความเดือดร้อนและก็ความทั้งที่จะเห็นผลได้ชัดเจนว่าก็เกิดความเรียบร้อยดีแล้วก็ไม่มีการรายงานการรวมตัวของมวลชนนี่ค่ะก็ถือว่าเป็นผลงานที่การปรับเปลี่ยนยุทธการที่ทำให้เห็นว่าได้ผลนะคะเมื่อวานก็ไม่มีเหตุไม่มีการรวมตัวกันแต่ว่าจะทำแบบนี้ทุกวันเลยไหมก็ถ้าดูแล้วก็น่าจะอาจจะไม่ใช่อาจจะต้องดูตามสถานการณ์ไปเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็น่าจะมีภารกิจหลากหลายภารกิจจะให้แบบมาเฝ้ามาตรึงกำลังที่แผ่นดินแดงอย่างเดียวเนี่ยก็อาจจะไม่ได้หรืออาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาหรือเปล่าอย่างไรอันนี้ก็ต้องคอยติดตามต่อไปว่าทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลจะวางแผนดำเนินการจัดการกับม็อบนี้อย่างไรนะคะต่อมาค่ะก็ทางด้านของพลตำรวจตรีค่ะจิรสันต์แก้วแสงเอกเนี่ยทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและก็ในฐานะของโฆษกค่ะกองบัญชาการตำรวจนครบาลจิรสันต์ก็คนที่ยืนอยู่ขวามือท่านผู้ชมนะใช่ค่ะก็เป็นรองท่านใหม่ที่มาประจำการนะคะก็
เรียกว่ามีนะคะเปิดเผยถึงข้อมูลในเรื่องของการดูแลความสงบเรียบร้อยในชุมชนบริเวณสามเหลี่ยมดินแดงว่ากรณีการชุมนุมเนี่ยการก่อความไม่สงบก็มีการใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนจนได้รับบาดเจ็บก็คือเหตุเมื่อคืนวันที่6นั่นเองซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะณขณะนี้สามารถนะคะติดตามจับกุมผู้ร่วมกระทำความผิดได้ทั้งหมดเนี่ย73คนแล้วเป็นผู้ใหญ่ค่ะ52คนเป็นเยาวชนค่ะ21คนแล้วก็ยังพบของกลางอีกจำนวนมากนะคะไม่ว่าจะเป็นระเบิดแสวงเครื่องนะคะลูกแก้วนะคะแล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์แน่นอนก็อาจจะต้องมีพบพวกหัวนงหัวน็อตพุเพิงอะไรต่างๆมากที่เขาใช้กันเป็นประจำนะคะตอนนี้ค่ะก็อยู่ขั้นตอนของการดำเนินการเพื่อสืบสวนสอบสวนนะคะให้ได้ทราบผู้กระทำความผิดก็คือมือยิงนั่นแหละนะคะอยู่ระหว่างการสืบสวนกันอยู่คาดว่าจะทราบตัวมือยิงเนี่ยนะคะในเร็วๆนี้นะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการติดตามจับกุมกันด้วยซึ่งทางด้านของพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขค่ะผบ.ตร.เองเนี่ยงานนี้ก็เรียกว่าลงมาดูพื้นที่แล้วก็มาคุมการสืบสวนสอบสวนด้วยตัวเองเลยทีเดียวนะคะแล้วก็กำชับด้วยว่าจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยตำรวจจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความปลอดภัยนะคะแล้วก็ลดความสูญเสียของตนเองแล้วก็พี่น้องประชาชนให้มากที่สุดด้วยปิดท้ายกันนิดหนึ่งท่านผู้ชมนะก็ที่ความเห็นของท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในตำรวจนครบาลสมัยก่อนนะครับพลตำรวจโทอํานวยนิ่มมโนนะเจ้าของฉายาหน่วยนิ่มหน่วยนิ่มนะครับท่านก็เคยเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะนี่เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปประเทศโน่นนี่นั่นนะท่านก็มีประสบการณ์นะเคยเป็นผู้การน.3ที่มีนบุรีก่อนที่จะเป็นรองผู้บัญชาการนครบาลนะครับค่ะคุณอํานวยเนี่ยนะฮะหน่วยนิ่มเจ้าของฉายาหน่วยนิ่มก็ให้ความเห็นนะเรื่องของกลุ่มทะลุแก๊สท่านผู้ชมที่คุณปูนาว่ามาที่ปฏิบัติการอยู่ที่สมรภูมิดินแดงนะฮะค่ะพลตำรวจอำนวยบอกว่าได้ติดตามพฤติการของกลุ่มนี้มาระยะหนึ่งแล้วนี่ก็มีความชัดเจนว่าการเคลื่อนไหวของพวกเขาเนี่ยไม่จัดเป็นการชุมนุมสาธารณะนี่เข้าประเด็นตรงนี้เลยเพราะอะไรเพราะพฤติการรวมตัวกันโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆแล้วไปก่อความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองในลักษณะที่รุนแรงร้ายแรงขึ้นตามลำดับเผาทรัพย์สินราชการจุดพลุดอกไม้ไฟประทัดยักษ์ยิงหัวน็อตยิงลูกแก้วใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจคอฟอใช้รถจักรยานยนต์เป็นยานพาหนะตลอดไปตามที่ต่างๆตอกซอกซอยโน่นนี่นั่นนะก่อความเดือดร้อนรำคาญเป็นอันตรายต่อประชาชนส่วนรวมนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนที่ไปปฏิบัติการที่ถูกมองเป็นเป้าที่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้จะใช้ประลองความแม่นคล้ายกับไปยิงเป้างานวัดอย่างสนุกสนานนี่คุณอำนวยเขียนจะเห็นภาพเลยนะระยะหลังนี่เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นถึงขั้นขนาดมุ่งทำร้ายเจ้าหน้าที่ด้วยอาวุธและสิ่งเทียมอาวุธโดยเฉพาะอาวุธปืนวงเล็บของจริงวัตถุระเบิดในขณะที่เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนยังคงใช้มาตรการจากเบาไปหาหนักนะเช่นใช้รถน้ำแรงดันสูงใช้กระสุนยางซึ่งเป็นมาตรการในการควบคุมฝูงชนนะฮะบอกว่าตามพรบการประชุมสาธารณะพ.ศ.2558อันนี้ก็คือในการควบคุมมาตรการใช้มาตรการนะซึ่งมันเป็นคนละเรื่องเสมือนซึ่งเป็นคนละเรื่องกันเสมือนกับการใช้ยาไม่ถูกกับโรคคุณลำนวยหมายถึงว่าการใช้พรบนี้นะบางทีก็เหมือนกับการรักษาใช้ยาไม่ถูกกับโรคนอกจากอาการจะไม่ทุเลาแล้วจะยิ่งทำให้โรคร้ายทวีความรุนแรงมากขึ้นและอาจจะถึงขนาดเอาไม่อยู่ในที่สุดนี่นะฮะในฐานะที่ผมเป็นบุคคลหนึ่งที่ร่วมยกร่างพรบเนี้ยนะฮะใช้เวลาร่วม10กว่าปีที่พรบฉบับนี้จะประกาศใช้จะขอพูดโดยย่อเพียงนิยามคำว่าการชุมนุมสาธารณะตามมาตรา4ซึ่งหมายความว่าการชุมนุมของบุคคลในที่สาธารณะเพื่อเรียกร้องสนับสนุนคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยแสดงออกต่อประชาชนทั่วไปและบุคคลอื่นสามารถร่วมการชุมนุมนั้นได้ไม่ว่าการชุมนุมนั้นจะมีการเดินขบวนหรือเคลื่อนย้ายด้วยหรือไม่หากเป็นการชุมนุมตามความหมายนี้นี่จึงค่อยนำพรบนี้มาบังคับใช้จากเบาไปหาหนักใช่ไหมคุณปูนาใช่ค่ะท่านว่าอย่างนี้นะฮะจึงจะเป็นการจ่ายยาถูกกับโรคแต่ถ้าตามพฤติการของกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวนี้นี่คุณอำนวยบอกว่าไม่ถือเป็นการชุมนุมสาธารณะอย่างชัดเจน
ดังนั้นจะต้องใช้ยาใหม่จะต้องใช้กฎหมายให้ถูกกับโรคคือแทนที่จะใช้พรบการชุมนุมสาธารณะหรือพรบโรคติดต่อพรบรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองนะฮะต้องไปใช้กฎหมายประมวลกฎหมายอาญาโน่นต้องไปตรงโน้นไอ้พรบรักษาความสะอาดพรบเทศกิจพรบโรคติดต่อนี่คุณอำนวยบอกว่ามันหน่อมแน่มันไม่ถูกกับอาการของโรคมันต้องใช้ประมวลกฎหมายอาญาตรงไหนล่ะในหมวดที่เกี่ยวกับความมั่นคงความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองการก่อความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองอ้างยี่ซ่องโจรว่าละไป116ไปอะไรก็ว่ากันไปพรบอาวุธปืนพรบเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนจึงจะถูกต้องสาสมเหมาะสมกับโรคและความรุนแรงของโรคนอกจากนั้นนี่ก็คุณมาคิดเหมือนใครต่อใครแหละทางตำรวจจะต้องดำเนินการกระชากหน้ากากคนที่อยู่เบื้องหลังออกมาให้ได้จ่ายเงินกันที่ไหนแฟลตไหนห้องอะไรนะฮะใครเป็นผู้จัดหาใครเป็นผู้ชักจูงใครหนุนใครต้องเอากันให้กระจ่างนี่นะคุณอำนวยก็ที่เข้าประเด็นแล้วเหมือนที่คนหลายคนรู้สึกนะค่ะสุดท้ายนี่ท่านก็แสดงความยินดีกับท่านน.1คนใหม่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคนใหม่ก็คือน.1อ่ะนะเจ้าของรหัสน.1พลตำรวจโทสำราญนวลมานะฮะซึ่งคุณอำนวยบอกว่าซึ่งสื่อมวลชนยกย่องว่าทำงานด้วยความรวดเร็วเด็ดขาดถึงขนาดพูดว่าสำราญมาครบจบแน่ที่เปิดทีมน.1เนี่ยคุณอำนวยพูดนะคุณอำนวยก็เอามาจากสื่อมวลชนแหละคุณปูนาสำราญมาครบจบแน่แล้วก็รวมทั้งพลหมดตีนครินทร์สุคนทวิทย์ผู้บังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนท่านใหม่นี่นะฮะซึ่งท่านนี้นี่คุณอำนวยบอกรู้จักก็ผมรู้จักดีนะเก่งทั้งบุญบุญก็คือสายพิราบบุญนะแล้วก็บู๊บุญก็คือเก่งเรื่องหลักการวิชาการนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็บู๊ชนิดหาตัวจับยากนี่คุณปูนาไปรู้จักเอาไว้ท่านนครินทร์สุคนธวิทย์รีบปรับยาเถอะครับอย่าเอารถฉีดน้ำกับกระสุนยางไปสู้กับอาวุธปืนและวัตถุระเบิดเลยอย่าตีความให้แก๊งอันธพาลกวนเมืองก่อความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองถึงขนาดทำร้ายเจ้าหน้าที่ทำร้ายทรัพย์สินราชการถึงขั้นต่อไปอาจจะพัฒนาเป็นการก่อการร้ายได้ด้วยซ้ำเออนี่ก็น่าคิดนะแต่ไปจัดประเภทให้เป็นที่ให้เป็นผู้ชุมนุมสาธารณะจึงใช้กำลังตำรวจชุดควบคุมฝูงชนเข้าดำเนินการแทนที่จะเป็นตำรวจสายป้องกันปราบปรามถ้าแบบนี้หน่วยนิ่มบอกว่าจ่ายยาผิดนี่นะเปลี่ยนเหมือนบอกเชิงๆบอกว่าควรจะเปลี่ยนให้เป็นตำรวจฝ่ายปราบปรามเข้ามาแทนคือต้องใช้ตำรวจสายป้องกันปราบปรามนะไม่ใช่ควบคุมฝูงชนธรรมดานะอันนี้ตำรวจเขารู้กันว่าเขาจะใช้ยาอะไรต่างๆยามากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงนะค่ะแต่ทั้งหลายทั้งปวงนี่แหละครับสรุปได้อย่างเดียวก็คือต้องยืนบนหลักกฎหมายที่คุณอำนวยพูดมาก็คือหลักกฎหมายนะเพียงแต่กฎหมายที่เข้มขึ้นไงใช้กฎหมายอาญาประมวลกฎหมายอาญาแทนที่จะใช้พรบโรคติดต่อไม่มีใครกลัวค่ะแต่ถ้าชุมนุมสาธารณะเย็นปลาใสอย่างนี้ได้เย็นปลาใสสองทุ่มกลับบ้านไม่มีอะไรไม่มีการไปยิงหัวใครไม่มีการไปเผาป้อมเผาเปิ่มนะฮะอย่างนั้นเนี่ยได้ใช้พรบรักษาความสะอาดพรบจราจรใช้พรบการชุมนุมในที่สาธารณะค่ะครับนี่จบเรื่องม็อบเดี๋ยวนิดนึงค่ะเมื่อกี้พูดถึงที่ทางด้านของพลตำรวจโทเนี่ยมีการพูดถึงในเรื่องของประเด็นให้กระชากหน้ากากออกมาให้ได้ว่าเป็นใครนะคะก็ล่าสุดนะคะมีอีกกระแสประเด็นข่าวหนึ่งเหมือนกันที่ก็มีการแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลเป็นจำนวนมากเลยที่มีคอมเมนต์หนึ่งนะคะได้มีการโพสต์แล้วก็หลายคนเนี่ยก็เห็นคอมเมนต์นี้แล้วก็เอาไปแชร์ต่อกันเป็นจำนวนมากโดยในคอมเมนต์นี้นะคะเขาก็มีการอ้างว่าตัวเองนั้นเนี่ยนะคะมีความเป็นห่วงในส่วนของลูกหลานนะคะบอกว่า
เนี่ยหนูไม่สบายใจเลยค่ะเรื่องลูกนะคะก็เนี่ยบอกว่าหนูเป็นก็คือเหมือนประมาณว่าไปคอมเมนต์ในเพจสักเพจนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละบอกว่าสวัสดีค่ะแอดหนูไม่สบายใจเลยค่ะเรื่องลูกน้องบอกมีนักการเมืองจ้างให้ไปชุมนุมเงินค่าตัวที่ไปชุมนุมไปเดินชุมนุมเนี่ยให้500ถึง 1,000 บาทไปสร้างความวุ่นวายค่ะให้ 1,000 ถึง 1,500 บาทไปเผาป้อมตำรวจ 2,000 บาทไปทำร้ายนะคะตำรวจให้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยจ่าย 5,000 บาทแล้วก็กรณีค่ะโดนทำร้ายบาดเจ็บนะคะแล้วก็สามารถเก็บภาพได้ด้วยนะให้เลย 10,000 บาทและถ้าเกิดไปปาระเบิดนะคะใส่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะให้ลูกละ500บาทเลยทีเดียวซึ่งข้อมูลจากคอมเมนต์นี้เนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะคะว่าต้องมีการไปตรวจสอบสักนิดนึงก่อนว่าเป็นผู้ปกครองที่มีบุตรหลานไปอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นจริงๆหรือไม่เพราะว่ามันต้องทำการตรวจสอบก่อนว่าข้อมูลเนี่ยเพจไหนเนี่ยบอกได้ไหมเนี่ยเป็นความลับป่ะก็อันนี้นะคะมันก็เป็นเขาเรียกว่าต้องรอการตรวจสอบอีกสักนิดนึงก่อนนะคะเพราะว่าอันนี้ก็ถูกแชร์มาต่อมาอีกทีนึงคือเขาแคปแค่นี้ค่ะคุณสำราญแคปแล้วก็แชร์ต่อๆกันมาซึ่งเราอ่ะได้มีการปิดบังชื่อพรรคการเมืองไปละที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ที่ชี้เป้าให้หลายๆคนนะถ้าได้อ่านแล้วก็จะมองไปที่พรรคการเมืองพรรคการเมืองนึงแต่ว่าเนื่องจากอันเนี้ยถูกแชร์มากแล้วก็ยังไม่ได้รับการตรวจสอบว่าเป็นคือเบื้องต้นต้องรู้ก่อนมันมาจากเพจไหนนี่แหละค่ะแอดมินเพจไหนก็เนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวอันนี้คือหลายเพจก็คือหลายห้องหลายแชทเนี่ยแชร์กันเยอะมากแต่อย่างไรก็ตามค่ะก็ทำให้หลายคนก็จับตามองกับสิ่งที่มีการคอมเมนต์นี้อยู่เหมือนกันว่าอาจจะมีความจริงหรือเปล่าอาจจะเป็นความจริงหรือเปล่าหรืออาจจะไม่เป็นความจริงแต่เขียนสั้นละเอียดถี่ยิบขนาดนี้หลายคนก็เราฟังมาได้แต่ก็อย่าเพิ่งไปเชื่อหรือไม่เชื่อนะเพราะว่าบางงานเนี่ยมันบางงานเนี่ยอาจจะสมเหตุสมผลบางงานเนี่ยไม่สมเหตุสมผลอะไรอย่างนี้นะค่ะมันก็รู้หน่อยผมก็แฟนรายการเรานี่ดูเป็นแล้วใช่แต่ว่านะสิ่งที่ได้จากคอมเมนต์นี้ก็คืออยากจะให้ผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่นะคะที่มีบุตรหลานเนี่ยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงๆแบบเนี้ยก็จะต้องไปใส่ใจดูแลบุตรหลานของตัวเองให้มากขึ้นนะคะก็คือต่อให้คอมเมนต์เนี้ยจะเป็นเรื่องจริงหรือว่าไม่เป็นเรื่องจริงแต่สิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องให้ความสำคัญมากหลังจากนี้ก็คือให้ความสนใจบุตรหลานให้มากขึ้นอย่าปล่อยให้เขาแบบไปไหนมาไหนกับเพื่อนเองอะไรเงี้ยต้องมีการคอยดูแลพฤติกรรมแล้วก็สอดส่องกันด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็นเรื่องจริงขึ้นมาแล้วมันเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นมาเดี๋ยวอนาคตของลูกหลานก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยค่ะนั่นคือประเด็นว่าจะไปยุ่งกับม็อบนะอันนี้ก็นี่อันนี้ก็เป็นอีกประเด็นนึงค่ะรับฟังก็ดูไว้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะค่ะสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line @shopsi.store ต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ